งน้ำให้เดือดนะคะพอตั้งน้ำให้เดือดแล้วเราก็จะใส่มุกลงไปมุกที่แหม่มซื้อมามันจะเป็นสีรวมแบบนี้ค่ะสวยดีใส่น้ำเยอะๆแล้วก็ต้มไปนะคะตั้งเวลาไว้ด้วยนะ30นาทีค่ะนี่ค่ะก็เราต้มไปนะประมาณ30นาทีนะคะเห็นไหมก็จะได้แบบนี้ละก็น้ำเขาก็จะลดลงเยอะเลยใช่ไหมคะพอครบ30นาทีแล้วก็ให้ปิดไฟจากนั้นนะคะแล้วเราก็ปิดฝาค่ะการพักไว้นะคะอีก20นาทีค่ะปิดฝาพักไว้นะคะปิดไฟให้เรียบร้อยนี่ค่ะพอ20นาทีผ่านไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็เอาเนี่ยไปล้างน้ำกันค่ะเอาไปล้างน้ำนี่ค่ะก็ใส่น้ำแล้วเนี่ยใส่น้ำแล้วก็ล้างเนี่ยค่ะล้างจะเป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปกองนะคะกองเอาน้ำเนี่ยค่ะออกเอาเหลือไว้แต่เม็ดไข่มุกแบบนี้ค่ะนี่ค่ะสีสวยจังเลยน่าทานเสร็จแล้วนะคะก็จะเก็บใส่ถ้วยแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่น้ำเชื่อมเล็กน้อยนะคะกันไม่ให้มุกติดกันนะคะเก็บแช่ตู้เย็นได้2วันค่ะถ้าเกินกว่านั้นจะมันจะไม่หนึบนะคะอันนี้ก็เป็นชานมทำไว้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้สูตรวิธีมีให้แล้วนะคะทั้งชาทั้งกาแฟนะคะสูตรชงขายเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ท้ายลิงก์ท้ายคลิปนะคะคลิปนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ